ครับสวัสดีครับคุณปิยลักษณ์ครับก็ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาปัญหาเรื่องคอร์รัปชันก็กลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระแสการต่อต้านคอร์รัปชันก็กลับมาอีกครั้งเช่นกันนะครับหลังจากที่มีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเมื่อวันที่8ที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะครับยังจะเห็นได้ว่าปัญหาคอร์รัปชันก็ยังเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยแล้วก็เราก็ยังต้องพูดถึงกันต่อไปนะครับเช่นเดียวกับนักลงทุนทั้งต่างชาตินะครับล่าสุดนะครับผลสำรวจของหอการค้าสหรัฐที่หรือว่าแอมแชมนะครับที่สำรวจทัศนะของผู้บริหารบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนนะครับเปิดเผยว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดที่น่ากังวลที่สุดในประเทศอาเซียนนะครับก็คือเรื่องปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะครับในกรณีของประเทศไทยนะครับผู้บริหารในบริษัทอเมริกันในไทยร้อยละ63นะครับยังไม่ค่อยพอใจปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับสิ่งที่นักธุรกิจดังกล่าวนะครับเห็นว่าไทยและประเทศในอาเซียนนะครับยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็คือมี2เรื่องนะครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องการกระบวนการราชการที่ล่าช้านะครับจนนำไปสู่การเรียกรับสินบนนะครับตัวอย่างของปัญหาเรื่องการความไร้ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็เช่นเรื่องกระบวนการยุติธรรมในการฟ้องร้องนะครับเวลามีการฟ้องร้องมันใช้เวลานานแล้วก็มีต้นทุนที่สูงนะครับแล้วก็เรื่องการคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับผู้บริหารบริษัทอเมริกันนะครับในไทยเกือบร้อยละ90นะครับเห็นว่าไทยเรายังขาดการบังคับใช้กฎหมายที่ยุติธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับส่วนอีกร้อยละ63นะครับเห็นว่าไทยมีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายสินบนเพื่อจะเร่งกระบวนการทางราชการเช่นเวลามีการขอใบอนุญาตครับให้เร็วขึ้นนะครับสาเหตุที่บริษัทอเมริกันบริษัทเอกชนครับกังวล2เรื่องนี้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้เป็นการสร้างต้นทุนให้เขานะครับทั้งเรื่องต้นทุนที่เป็นตัวเงินและที่สำคัญก็คือเรื่องเวลานะครับซึ่งหมายความว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่เสียไปนะครับสำหรับแนวโน้มในปัจจุบันนะครับที่มีการแก้ปัญหากันอยู่นะครับล่าสุดนะครับรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันเรื่องการคอร์รัปชันนะครับ2เรื่องนะครับสำหรับเรื่องประสิทธิภาพความไร้ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายนะครับยังเป็นเรื่องที่สามารถทำได้เลยเพราะว่ามีกฎหมายอยู่แล้วสิ่งที่ขาดก็คือเรื่องความจริงใจส่วนมาตรการเรื่องการป้องกันเรื่องการรับสินบนนะครับแล้วก็ทำให้ระบบกระบวนการทางราชการนั้นสั้นลงนะครับก็มีการออกกฎหมาย2ฉบับนะครับฉบับแรกคือพรบอำนวยความสะดวกการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ.ศ. 2558นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าพรบอำนวยความสะดวกนะครับที่มีผลบังคับใช้มาแล้ว5เดือนนะครับจุดประสงค์ของกฎหมายก็คือเพื่อกำหนดให้หน่วยงานราชการจะต้องออกคู่มือที่อธิบายชัดเจนว่ากระบวนการขอใบอนุญาตนะครับในการทำธุรกิจต้องมีอะไรบ้างให้ชัดเจนครับซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะวางแผนได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนฉบับที่2ก็คือพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนะครับที่หรือว่าพรบทบทวนกฎหมายนะครับที่ประกาศใช้เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับสาระก็คือให้หน่วยงานทบทวนกฎหมายหรือโลกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะครับอย่างไรก็ดีนะครับมาตรการทั้ง2ด้วยความที่เพิ่งจะออกมานะครับก็ยังต้องคอยดูว่าจะสามารถทำได้จริงได้แค่ไหนเพราะว่าในปัจจุบันนะครับในช่วงระหว่างนี้นะครับหน่วยงานราชการก็กำลังเดินเรื่องในการทำงานอยู่นะครับแต่อุปสรรคที่สำคัญที่จะทำให้มาตรการทั้ง2ไม่สามารถดำเนินการไปได้ก็คือเรื่องความไม่เพียงพอของจำนวนบุคลากรของหน่วยงานราชการแต่ละแห่งที่ยังขาดแคลนอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มที่นะครับนี่ก็คือฐานรากของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยนะครับที่จำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะในปีหน้าปี2559นะครับมาดูกันต่อที่ตัวเลข